ท่านนี้กันเลยนะคะกับทางด้านคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ค่ะผอ.อาวุโสฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนนะคะจากบล.โนมูระพัฒนสินค่ะสวัสดีค่ะพี่เอสคะครับสวัสดีครับผมมาอัปเดตภาพทีเฟกกันนิดนึงค่ะพี่ครับโอ้ตลาดต้องบอกว่าดูเดือดมากนะครับแล้วก็ถ้าไหวก็ไหลลงมาเรื่อยๆเลยวันนี้เองแรงขายหลักของตลาดเองเนี่ยชัดเจนนะครับสองแฟกเตอร์ก็คือ energy เป็นตัวของโมยฟ้านะครับฮัลโหลเกิดเทคแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครมีกำไรตัวใหญ่นะครับผมแนะนำให้เทคโปรฟิตหรือว่าสวิตชิ่งออกมานะครับตามจุดที่เคยเน้นย้ำไปว่าให้กำไรนะครับส่วนตัวที่เฟกลงมาเลเวลนี้นะครับมันก็คงเป็นกรอบใหม่นะครับ1060นะครับกับบริเวณ1057สำหรับตัว S50Z19 นะครับป้าก็ดูทีแล้วนะครับก็จะเดี๋ยวนะคะพี่เอสสัญญาณไม่ค่อยดีเลยค่ะแนวต้านครับแนวต้านบริเวณ1070เป็น1078ก่อนครับผมค่ะพี่โอเคค่ะทองคำล่ะคะทองคำก็ยังเหมือนเดิมนะครับที่ยังอยู่ในกรอบนะครับผมก็ยังไม่ได้นำไปทำอะไรนะครับทองคำเริ่มขยับขึ้นมานะครับแนวต้านก็1515นะครับแล้วก็แนวรับ1480-1460นะครับผมยังดูในกรอบนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเหมือนเดิมครับเดี๋ยวรอดูแพทเทิร์นก่อนครับผมได้ค่ะกลับมาที่เซ็นนะคะวันนี้ปิดลบไป27จุดด้วยการสัปดาห์หน้ามองยังไงคะครับผมมองภาพตลาดนี้นะครับมันจะไรเริ่มหลังจากเมื่อวานเนี่ยนะครับซิเตอร์แบงค์ค่อนข้างหนักหน่วงดูเหมือนพอร์ตโฟลิโอแมเนจเมนต์ในบ้านเรานะครับจะเลือกที่จะเทคโปรฟิตนะครับซิเตอร์เอาซิเตอร์ที่มันเอาลุกไม่ค่อยดีเองเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่รองบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเลยเห็นแรงกระแทกโอเคมีก็บอกว่าค่อนข้างแรงนะครับเช่นเดียวกับกลุ่มต่างๆแล้วก็โมเดลฟ้าที่อย่างนี้ครับเดี๋ยวนะคะพี่ไอ้ขาสัญญาพี่ไอ้สัญญาณไม่ค่อยดีเลยค่ะพี่ครับผมฮัลโหลฮัลโหลสัญญาณไม่ค่อยดีเลยค่ะไม่ได้ยินเลยฮัลโหลเดี๋ยวโทรใหม่ละกันนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวให้ทางทีมงานติดต่อใหม่ละกันนะคะจะได้ฟังชัดเจนถึงภาพรวมของเซตในสัปดาห์หน้านั่นเองนะคะว่าพี่เอสมีมุมมองต่อเซตยังไงบ้างนั่นเองนะคะเมื่อช่วง FM 97ก็มีการพูดไปบ้างแล้วนะคะก็วันนี้อยากจะบอกว่านักวิเคราะห์ไปคึกคักกันที่สตูมากเลยนะคะแล้วก็ไปพูดถึงมุมมองของเซตเนี่ยไว้หลากหลายท่านเลยนะคะก็เข้ารายการสดๆกันเลยทีเดียวนะคะพี่ๆไปดูย้อนหลังกันนะคะเพราะว่าเป็นเทปที่แบบแนะนำมากๆเลยน่าสนใจมากๆเลยนะคะมาหรือยังเอ่ยมาแล้วสวัสดีค่ะพี่เอสครับหนุ่ยชัดเจนแล้วค่ะพี่ไม่ค่อยดีไม่คิดพูดถึงไหนอะอัปเดตเซตสัปดาห์หน้าเลยค่ะก็สัปดาห์หน้านะครับคือผมมองดัชนีเอากรอบเลยแล้วกันนะครับมองดัชนีสัปดาห์หน้าก็1,580นะครับค่ะด้านบนก็1,620-1,630นะครับในกรอบนี้ก็ตัวซิกเกอร์แบงค์นะครับที่มีการปรับพอร์ตออกไปเมื่อวานก็ทำให้หุ้นที่มันเอาลุกไม่ให้ดีนะครับในกลุ่มปิโตเคมีนะครับลงกลั่นเนี่ยดูเหมือนว่าจะถูกแรงขายมาคือไม่รองงบนะครับค่อนข้างเยอะกันในการปรับพอร์ตออกมาแล้วก็ซิกเกอร์ที่เขาเรียกว่าอะไรมีกำไรนะครับเริ่มเห็นแรงเทคแรงๆตัวกลุ่มโมเดลฟ้าเพียงตัวนี้เองGPSC Gulf Stream เนี่ยนะครับมีกำไรควรจะต้องล็อกกำไรกันไว้บ้างนะครับภาพนี้คือโดนเทคโปรฟิตแล้วนะครับก็ชัดเจนก็ไปชับออกมาในส่วนตัวโรงไฟฟ้าใหญ่นะครับค่ะส่วนหุ้นนะครับสัปดาห์หน้าก็เอาตัวนะครับ LG เป็นพักลงมานะครับต่อไปนะครับผม LG ผมก็มองกรอบก็สัปดาห์หน้าก็76-75นะครับแนวต้าน 78.25 นะครับตัว CPS นะครับก็ยังอยู่ในกรอบนะครับบริเวณ25นะครับกับ24.5นะครับแนวต้านก็ต้องขอ26-27นะครับผมอมตะวันนี้ดูโดนกดออกมาแรงจริงไม่ได้มีใจลบอะไรเข้ามาครับอมตะก็หลุด24.7นะครับเป็นจุดเทรนด์สั้นนะครับเน้นลงมาตรงนี้ก็ดูแนวรับบริเวณ24บาทนะครับค่ะแล้วก็กรอบด้านบนก็25กับ 25.5 นะครับในส่วนตัวอิชินะครับก็ยังคง
ไม่ได้เสียแพทเทิร์นอะไรนะครับลงมาก็ 6.6 ก็ยังรับอยู่นะครับกำลังต้านดู7บาทกับ7บาท30ก่อนนะครับเจมาร์ทก็จริงๆแข็งทั้งวันเลยนะครับแล้วก็ให้ย่อลงมาก็มีอยู่ในกรอบนะครับเจมาร์ทเดี๋ยวลุ้นเพิ่มนิดนึงเบรก10บาท10ก็น่าจะแกว่งขึ้นต่อนะครับส่วนแนวรับก็ 9.65 นะครับกับ 9.5 นะครับไม่ควรย่อหลุดตรงนั้นครับผมค่ะแล้วก็ตัวที่ดูแข็งหน่อยนะวันนี้สวัสดนะครับสวัสดสวัสดมองสวัสดสัปดาห์หน้าจะขึ้นนะครับถ้าเป็นดูแพทเทิร์นแบบนี้62เป็นแนวรับนะครับกับ 12.5 นะครับแนวต้านดู65บาทครับผมค่ะโอเคมีอะไรอยากถามไหมครับมีค่ะมีถาม K-Bank ค่ะครับผมหลายพี่เขาติดกันอยู่ครับผม K-Bank ก็เริ่มพยายามที่จะออกข้างนะครับแต่ว่าวันนี้ยังทำได้ยังไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับยังอยู่ในกรอบบริเวณ135นะครับกรอบบน140ฐานล่างเนี่ยนะครับบริเวณ132นะครับค่ะคือถ้านะครับการเทคตัวโรงไฟฟ้านะครับที่เงินออกมาพอสมควรเนี่ยนะครับเขามีเงินกลับเข้ามาแบงค์บ้างเนี่ยนะครับเคแบงค์ก็อยู่ไม่เกิน132ควรจะต้องรับอยู่ครับผมค่ะครับผมแล้ว AWB ส่วน SCB อาจจะให้นะครับ SCB ก็ในกรอบนะครับ106นะครับกับหน้าบ้านบริเวณ110 111กับ112ก่อนครับผมค่ะ AWC เหรอใช่ค่ะอ๋อไอ้เซตเบอร์ก็ที่ผมได้เรียงไปนะก่อนหน้านั้นว่ามันที่เรื่องตัวฟุตซี่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตอนนี้หลายคนลุ้นเรื่อง MSCI ผมคิดว่า MSCI รอบนี้อาจจะยังนะครับมีอีกอย่างนี้ก็ดูใครจะไปเก็งกำไรเนี่ยนะครับก็ไม่ควรหลุด6บาทหรือ6บาทต้องหลบออกมานะครับเป็นยามไปแล้วว่าเป็นเพดดิ้งนะครับผมค่ะ STPI ค่ะSTPI นะครับ STPI เนี่ยลงมาตามตัวกลุ่มรับเหมานะจริงๆต้องบอกว่าเซกเมนต์นี่ไม่เกี่ยวนะครับไม่ได้เกี่ยวกับตัวรับเหมาบ้านเรานะครับเพราะว่าเขาเองเนี่ยบิดดิ้งพวกงานโมดูลงานลงกลั่นซึ่งงานตรงนั้นเองเนี่ยเป็นงานที่แข่งกับเวอร์วายอยู่แล้วนะครับไม่ใช่งานที่ใครก็ทำได้นะครับวันนี้ก็เป็นโมตั้มที่ดูเหมือนตลาดจะมองเป็นรับเหมานะครับลดน้ำหนักมันก็เลยลงมาตามกันนะครับงั้นลงมาแบบนี้เองเนี่ยนะครับพอมันหลุดบริเวณ6.40 ต้องมาเริ่มกันใหม่นะครับฐานคือ6 บาทนะครับแล้วก็ต้านบนดู6.25กับ6.55ใหม่นะครับอันนี้เป็นตั้งใหม่เลยในการที่ปรับขึ้นไปนะครับของ SCPI แต่ภาพ earning โดยรวมยังดีเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรน่ากังวลครับผมค่ะขอทิ้งท้าย BEM ให้หน่อยสิคะ BEM นะครับวันนี้คือดีดขึ้นมานะครับขอดูคู่หัวเขาหน่อย BTS BTS ลง 1% BEM ดีดขึ้นมา BEM อยู่ในกรอบนะครับ10.60กับ10.40นะแล้วต้านบน11 บาทครับผมตัด11ได้ดู 11.4 ครับค่ะได้ค่ะพี่เอ็กขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคำแนะนำจากท่านคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ค่ะผอ.อาวุโสฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนนะคะจากบลอนโนมูระพัฒนสินค่ะก็สำหรับวันนี้ก็